สวัสดีครับวันนี้คุณแม่บ้านเชื่อทำใจ .com ก็กำลังจะทำยำหอยแครงนะฮะวัตถุดิบก็มีหอยแครงนะครับมีพริกขี้หนูหั่นมีตะไคร้นะครับมีใบสะระแหน่มีหอมแดงนะครับแล้วก็มีมะม่วงเปรี้ยวนะฮะมีมะนาวมีน้ำตาลทรายกับน้ำปลาอย่างดีนะครับโอเคเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเรามาทำน้ำยำกันก่อนนะครับเอาน้ำตาลทรายใส่กับน้ำมะนาวลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาเข้าไปละลายให้เข้ากันนะนี่ก็ไม่ค่อยดีนะพอดีไปงัดยางเมื่อวานวานซืนเดี้ยงแล้วผมชิมให้ได้3รสนะครับเปรี้ยวเค็มหวานหลังจากน้ำได้ที่เราก็ใส่เข้าไปเลยพริกขี้หนูนะครับตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะครับมะม่วงหลังจากนั้นก็ใส่น้ำยำของเราลงไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนั้นก็ปิดท้ายด้วยใบสะระแหน่นะครับก็เป็นอันเสร็จเมนูนี้ง่ายๆนะครับลองแซ่บแน่นอนนี่ก็เป็นยำหอยแครงสุดหัวเตือนน้ำใจนะครับง่ายๆนะครับแต่แซ่บแน่นอนโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ